ตอนนี้ครับเราจะไปดูโมเมนต์น่ารักน่ารักของพระเอกซุปตาร์คุณณเดชน์คุกิมิยะนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าณเดชน์ก็ขึ้นชื่อเรื่องความติดดินเรื่องความเซอร์นะฮะวันก่อนที่มีภาพอยู่ในรถไฟฟ้าแล้วก็ถือถุงมะขามมะขามเทศอ่ะแสดงว่าชอบทานมะขามเทศล่าสุดนะฮะณเดชน์ก็กลับบ้านที่ขอนแก่นนะคุณดูภาพนะฮะเป็นกล้องหน้ารถของคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะฮะคุณสังเกตเฟรมซ้ายมือฮะถอดเสื้ออยู่ใช่ไหมครับถอดเสื้อวิ่งนะฮะโอ้โหความล่ำนิดเดียวก็ยังเอานะฮะโอ้โหนี่ก็เรียกว่าเป็นวันพักผ่อนนะพระเอกหนุ่มก็สบายๆนะครับถอดวิ่งถอดเสื้อวิ่งอยู่ในหมู่บ้านนะครับโอ้โหเรียกว่าใครเห็นก็มีอันกรี๊ดนะครับเช้าๆก็ได้เห็นความล่ำของณเดชน์กันแต่เช้าเลยทีเดียวท่านั้นยังไม่พอนะครับข่าวก็รายงานว่าคุณณเดชน์นี่ก็ไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ร้านเกมกับเพื่อนอีกนี่ครับก็อาศัยช่วงปีใหม่ในย้อนวัยเด็กนะฮะครับครับก็เป็นภาพที่เราชินตากับผู้ชายคนนี้นะฮะทำตัวง่ายๆสบายๆนะครับนี่เอาละครับ